พราะอายุใกล้จะแตะหลัก50ในปีนี้แล้วทำเอาตลกรุ่นใหญ่เท่งเถิดเทิงต้องหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยการออกกำลังกายค่ะนอกจากผลดีที่ไม่มีโรคมากวนใจที่เห็นชัดอีกอย่างก็คือมีกล้ามแขนรวมถึงกล้ามท้องอีกด้วยงานนี้เลยใกล้จะแตะความฝันที่อยากจะเดินแบบด้วยหุ่นที่ฟิตแอนด์เฟิร์มกับเขาบ้างโดยเท่งแอบกระซิบให้ฟังว่าตอนนี้มีคนติดต่อเข้ามาแล้วแต่ก็ต้องปฏิเสธไปเพราะยังไม่มั่นใจในหุ่นมากพอค่ะชีวิตครั้งหนึ่งก็อยากจะมีอยากจะมีหุ่นที่ดีมั่งคนเห็นเท่งกระเทิงพุงป่องๆใช่ป่ะอยากจะทำสิ่งที่เราไม่เคยทำอ่ะแล้วทำแล้วมันก็โอเคกับสิ่งที่เราตั้งใจว่าอยากเดินคือแน่นอนไม่ได้มีความหล่อหรอกแต่เราอยากจะเดินเฉย